แปลไทยโดยเพจอาริสมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับอะไรอ่ะเอ๊ะฟุบอืมนี่มันเสียวเซิงๆจากภูเขาเจ้ายาวนี่เขตแดนภูเขาและทะเลไม่ใช่เหรอจะมาอยู่ที่นี่ได้เช่นไรแล้วไหนพวกเพื่อนฝูงของเจ้าที่ภูเขาเจ้ายาวล่ะข้าไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้จะทำให้ข้าได้สัมผัสถึงวิญญาณแห่งการผูกมัดซึ่งมันมาจากมนุษย์คนหนึ่งก็เพราะว่าข้ากลับไปภูเขาเจ้าหย่อไม่ได้อีกแล้วนะสิอ้าวทำไมล่ะเอ๋บอกนะว่าตอนนี้เขตแดนภูเขาและทะเลก็เครื่องเดือนก่อนจู่ๆอากาศที่ภูเขาเจ้าหย่อก็เกิดพิษขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเป็นเหตุให้สัตว์ได้ต่างๆในภูเขาต่างก็พากันอพยพหนีเอาชีวิตรอดและข้าก็บังเอิญโชคร้ายพลัดหลงกับพวกเขาข้าไม่มีบ้านแล้วข้าเป็นเด็กไร้บ้านเฮ้ยนี่อย่าร้องไห้สิเห็นในความน่ารักของเจ้าต่อไปเจ้าก็มาพบกับมันนะเห็นแก่ความน่ารักของเจ้าต่อไปเจ้าก็มาพักกับข้าก็แล้วกันตอนนี้มันยังเล็กมากถ้าปล่อยมันออกไปข้าก็ไม่ค่อยสบายใจนะฮะจริงจริงเหรออืมจริงสิแต่ว่านะที่นี่น่ะมีคนบ้าคนหนึ่งอยู่ด้วยแต่ตอนที่เขาอยู่บ้านเจ้าก็คงต้องหลบอยู่แต่ในห้องของข้าไปก่อนจะให้เขาเห็นเจ้าไม่ได้เข้าใจไหมอืมแทนคำขอบคุณก็ให้เจ้าน่มันเครื่องรางของขลังเอาไว้คุ้มครองนะแต่เจ้าให้ข้าแล้วแล้วเจ้าเองล่ะจะทำยังไงอะมีเจ้าคอยปกป้องเขาก็เพียงพอแล้วล่ะนางมีพลังแข็งแกร่งแห่งสวรรค์และโลกข้าเชื่อว่านางจะปกป้องข้าได้แน่ในเมื่อเจ้าช่วยใจข้ามากถึงเพียงนี้ข้าก็ขอรับมันไว้นะเพื่อเจ้าทำให้หน่อยสิมาปฏิบัติอาบน้ำให้ข้าที่นี่ไม่มีบ่าวรับใช้มีแต่ผมไอ้บังอาจกระบุกกระบุกคุกก็มาในห้องนอนของข้าคุณเองต่างหากแล้วที่เมื่อคืนไม่ปิดประตูให้ดีใส่เสื้อผ้าแล้วไปอาบน้ำเองอีกเดี๋ยวออกไปทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณด้วยผมกำลังถึงเสื้อผ้าที่คุณชินก็เลยเตรียมชุดกระโปรงยาวๆให้ก็ถือว่าตั้งใจดีนี่เป็นเอกสารของคุณและนี่คือบัตร ATMในบัตรนี้มีเงินอยู่ซึ่งมันก็เหมือนกับในยุคของคุณ
บ้างขนาดนี้เก็บเงินได้ด้วยเหรอนี่คือโทรศัพท์ในนี่มีฟังก์ชันเยอะมากกลับไปที่บ้านแล้วผมจะสอนให้คุณใช้อีกทีเอ๊ะกลิ่นนี่มันหูเจียวแต่ในโลกยุคนี้มันจะมีสัตว์ในตำนานมาปรากฏได้เช่นไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าเปรตสิ่งนี้มาจากไหนซื้อมาจากร้านขายโทรศัพท์ข้างหน้านั่นน่ะข้าจะลงไปดูหน่อยไม่เชื่อเลยว่าผ่านมาหลายพันปีแล้วแต่ยังมีสัตว์ในตำนานปรากฏอยู่ถ้าเช่นนั้นของสิ่งนี้ก็อาจจะนี่คุณจะไปไหนใส่ตาท่าทางแบบนี้เหมือนเขาไม่ผิดเลยเจ้าขอโทษทีวันนี้คุณรีบลงจากรถก็เลยฉุดมือไว้ก่อนแต่ว่าคุณจะไปไหนล่ะข้าจะไปไหนดูเหมือนว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้านี่ ง่ายเลยแต่ท่านราชครูที่นอนหลับลึกไปเป็นพันปีและเพิ่งจะฟื้นขึ้นมานั้นจะเดินวุ่นวายอยู่บนถนนตามลำพังเขาอาจจะถูกองค์กรไหนเห็นว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวและจับตัวไปก็ได้นะถ้าเห็นข้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วถ้าคุณไม่เชื่อจริงๆก็เราออกไปได้เลยหมายความว่าเช่นไรอุ๊ยไม่ใช่กระมังนั่นมันการนั่นมันนักการตำรวจในยุคก่อนในศาลจริงๆเหรอเนี่ยเขาฮะคนอยู่ใต้หลังคาจะไม่ก้มหัวก็คงไม่ได้โดยเฉพาะหญิงยิ่งอยู่ใต้หลังคาของสังลูตอนนี้อยู่กับเขาถ้าพฤติกรรมข้าผิดปกติมากเกินไปจะทำให้เขายิ่งสงสัยเอาได้ส่วนเรื่องการตรวจสอบหูเจียวจะได้ตำนานข้าคิดหาวิธีอื่นก่อนแล้วกันเฮ้ยก็ได้ถ้างั้นตอนนี้เราควรจะไปไหนกันล่ะมีเรื่องนึงที่ผมลืมบอกคุณเมื่อคืนเย็นๆออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็รอคุณอยู่หน้าประตูมหาลัยฮะจริงๆเหรอเซียวหลานเดี๋ยวหลานคิดถึงจังเลยอาจารย์สักช่วยด้วยช่วยด้วยตามตามไปอาจารย์สังนี่อาจารย์ก่อนหน้านี้อะไรนะครับอาจารย์สังอาจารย์เจ้ผมพาท่านอาจารย์ครูไปเดินเล่นเหรอคือมันไม่ค่อยดีมั้งครับไม่ต้องห่วงตอนนี้เธอปกติดีทุกประการเลยถ้าภาพจิตก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่น้อยดังนั้นนายสบายใจได้ขอร้องแล้วครับที่ไม่ใช่เรื่องว่าสบายใจหรือไม่สบายใจแต่นี่ผมต้องไปเดินเล่นกับศพนับพันปีนะครับแค่คิดก็สยองแล้วล่ะครับผมคืออาจารย์สั่งหรือว่าผมไม่นี่เป็นวิชาโบราณคดีที่บังคับให้ต้องผ่านการปฏิบัติแต่คนได้ไม่อยากทำผมใช้นักศึกษาคนอื่นตามใจก็แล้วกันเดี๋ยวครับอาจารย์ตาอย่าผมทำครับผมทำ
ปัจจุบันตาจักรู้สวัสดีครับผมเฉินเย็นเฉินตาจักรู้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกมีหลายสิ่งที่ดีที่ยังไม่คุ้นชินดังนั้นการทัศนศึกษาของตัวในหนึ่งวันนี้ต้องขอว่าภายในเป็นคนดูแลนะไม่ต้องห่วงครับอาจารย์สาผมรับรองผมจะทำให้สำเร็จแต่งานผมจะมีธุระผูกขอตัวก่อนค่อยๆไปนะครับอาจารย์สาต้องรีบร้อนขนาดนั้นเลยเหรอจู่ๆก็ไปแบบนี้ไม่ค่อยดีมั้งแต่ท่านราชครูแต่มีที่ไหนอยากจะไปไหมครับมีสิ